คลิปนี้นะครับผมจะมาลองน้ำยาหนมจีนครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับน้ำยาหนมจีนของมงกุฎตัวนี้นี่เองฮะนี่ครับผมน้ำยากะทิปลาแมคเคอเรลสูตรน้ำปลาร้าจากแซ่บไหมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแซ่บหรือเปล่าเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลองกันเลยแล้วกันฮะแน่นอนครับว่ามาลองน้ำยาหนมจีนก็ต้องเอามากินกับขนมจีนถูกไหมครับดังนั้นเอาหนมจีนมาเลยแล้วกันฮะลงไปรอบนี้เราไม่ได้กินแค่ขนมจีนเปล่านะเรามีไข่ยังมาตูมด้วยนะอันนี้จากเซเว่นเช่นเคยเอาละเดี๋ยวผมจะทำการเทน้ำยาใส่ถ้วยท่านผู้ชมจะได้ดูว่าสีของน้ำยานั้นมันเป็นเช่นไรนะครับผมขอดมกลิ่นก่อนนะรู้สึกไม่ค่อยได้กลิ่นของน้ำยาปลาร้าสักเท่าไหร่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินปลาร้าหรืออะไรนะแต่ก็กินได้นะครับนานๆกินทีรอบนี้ผมจะมาลองดูว่าไอ้น้ำยาหนมจีนใส่ปลาร้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะปกติที่ต้องใส่ปลาร้าก็จะมีพวกยำหรือไม่ก็ส้มตำใช่ไหมครับเอาล่ะนี่คือสีของตัวน้ำยานะครับผมน้ำยาค่อนข้างที่จะไม่ได้ข้นมากนะนี่ผมราดลงไปเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเผ็ดไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่กินเผ็ดมากไม่ค่อยได้นะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเผ็ดเท่าไหร่กินได้แต่ว่าต้องไม่เผ็ดมากก่อยสักซ้อนหนึ่งผมพอหาต่อนแมคเคอเรลก่อนนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีไหมแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่ามีน่าจะสลายหายไปเป็นปุ๋ยผงละนะมีอยู่แค่นี้ครับต่อนประมาณนี้กลายเป็นเศษเสี้ยวไปละนี่ครับสีแบบว่าทำชับน่ากินนะขอชิมแบบยังไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องกินกับไข่ก่อนแล้วกันดูรสชาติเป็นยังไงถือว่าเป็ดใช้ได้รสชาติก็ค่อนข้างมีความเผ็ดนะแล้วก็จบไว้เดี๋ยวไปทำแล้วกันเพื่อความชัวร์ความเป็นปลาร้าไม่ได้แบบว่าเด้งขึ้นมาโดดขึ้นมาขนาดนั้นนะครับเขาจะไม่ได้ใส่เยอะนะมีความแบบว่าเปรี้ยวเค็มแน่นอนเลยครับกระป๋องนี้โซเดียม900กว่าไม่เค็มก็แปลว่ายิ่งกินก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงรสหวานขึ้นมานิดหน่อยนะฮะเอาล่ะกินกับไข่ยางมะตูมเดือดคือผมเป็นคนที่ชอบกินขนมจีนกับไข่ไม่ไข่ต้มก็ไข่ยางมะตูมนะของมันต้องมีจริงแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือแน่นอนขนมจีนกับเลือดนี่เป็นอะไรที่ the best สุดละนี่ครับไข่แดงนะเน้นๆถ้าปากเลยขออภัยนะมาแปลกนะคลิปนี้คลิปอื่นรีวิวแต่พวกน้ําคลิปนี้นี่โอ้โหอาหารมาเลยจะบอกว่าผมยังไม่ได้กินข้าวด้วยนะเพิ่งเจอกินข้าวเนี่ยเพิ่งทํางานเสร็จไปเอาละมาอร่อยใช้ได้เลยไม่ธรรมดาแต่หวังว่าจะไม่ท้องเสียนะแต่ปกติผมกินปลาร้าก็ไม่ท้องเสียนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเคี่ยวเซตนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาน้ำยาขนมจีนที่แม่ผมทำมากินด้วยนะพอดีว่าแม่ผมทำน้ำยาขนมจีนมาเป็นน้ำยาป่าถ้าจำไม่ผิดแต่ผมชอบเป็นแบบน้ำยาไก่มากกว่ามีน้ำยาปลาทูด้วยนะยังพอสัมผัสได้ถึงเศษซากนะก็เร็วให้ได้เลยบนหวานเปรี้ยวเค็มๆนะถามว่าแซ่บไหมก็นิดหน่อยนะขนมจีนมาไม่ต้องเยอะมากนะสลับกินกันไปอันนี้เป็นน้ำยาที่แม่ผมทำนะครับน้ำจะข้นๆหน่อยแต่ค่อนข้างเผ็ดผมว่าบูดลึบจึ๊บๆโอ้โหพริกไม่ต้องเรียกว่าเศษพริกช้อนเดียวก็พอจะรอดไหมนะสรุปอันนี้คือมาลองน้ำยาของมงกุฎหรือว่ามาลองน้ำยาของที่แม่ผมทำวันเนี้ยงงเอาเหอะอันนี้ไม่มีความหวานนะครับจอกไปทางเน้นเค็มแล้วส่วนใหญ่เค็มแบบเค็มปีเลยโซเดียมอาจจะเยอะกว่าของมงกุฎอีกนะส่วนความเผ็ดเนี่ยผมให้ไปพอๆกันนะครับของแม่ผมอาจจะเผ็ดกว่านิดหน่อยเป็นธรรมดานะก็ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับการมาลองน้ำยาขนมจีนน้ำยากะทิแมคเคอเรลนะครับผสมน้ำปลาร้านะแซ่บนัวรสชาติก็จะมีความหวานอยู่นิดหน่อยแล้วก็เน้นไปทางแบบเปรี้ยวๆเค็มๆนะครับ
แต่ว่าสัมผัสของปลาร้าผมอาจจะไม่อาจสัมผัสได้เยอะสักเท่าไหร่นะเพราะปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินปลาร้าเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ชอบนะครับแต่ก็กินได้ประมาณนี้มากกว่าเอาละใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับจริงๆเขาไม่ได้มีแค่น้ำยาขนมจีนนะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะมีน้ำยำด้วยนะครับกระป๋องละ30 บาทนะครับลองไปหาซื้อดูนะที่ 7-Eleven นะครับเอามากินกับขนมจีนนะแล้วก็ซื้อพวกผักอะไรมาซื้อคงซื้อไข่ต้มมากินด้วยนะบอกเลยว่าอยู่ท้องถือว่าอยู่ท้องมื้อนึงได้เลยนะ30 บาทกับปริมาณที่เขาให้มานะครับกินได้แบบมื้อนึงเต็มๆเลยแหละแต่สำหรับผมคง2 มื้อเอาล่ะใครอยากลองก็ไปซื้อมาลองดูนะฮะแล้วก็เช่นเคยนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายผมจ่ายเองจบ